สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับโอ้ช่างตั้มนะครับมาแล้วพามาดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นนะครับโอ้โอ้แจ๋วพี่แจ๋วนี่นะครับอาชิตก็เตรียมที่นอนให้เอ็มจะนอนด้านบนนะครับด้านบนลมเย็นดีขนาดนั้นแมนเต้นอยู่ไหนเต้นเต้นอยู่ในรถอ๋อเต้นครับเต้นนะครับผมเตรียมที่นอนนะครับอากาศดีมากเลยสิผมบอกว่าบรรยากาศสุดยอดคือบรรยากาศแม่งเงียบดีแจ๋วเลยคือแบบคือถ้าผมมาผมอยู่คนเดียวก็มานั่งไลฟ์สดอยู่หน้าบ้านมาดูฟังเสียงเครื่องดีดมีนะมีหิ่งห้อยนะดึกอ่ะจะมีหิ่งห้อยบินอยู่ตามปอดตาบรรยากาศบ้านสวยบ้านสวยบ้านสวยพี่อันนี้เต็มครับพี่สวยๆเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำสระบ่อยร้อนก็โดดเลยจังตั้มไอ้ใจเอ็มไปนอนตรงนั้นก็ได้เนาะในน้ำเลยป่ะปูสาดนอนผุนเกาะกลางน้ำอ่ะปูสาดนอนผุนอ่ะรับร่องน้ำบ่ท่วมเจ้าตัวผมว่าผมสิบ่กลางเต็นนะเออถ้าแล้วแต่บ่กลางบ่ที่นอนเปื่อยเลยต้องปิดไฟอ่ะเด้แม่นคือลมพัดถึงข้างบนบ่ค่อยมียุ่งอะไรเนาะแม่นมันจะสูงเอาบรรยากาศเนาะเต็นมันสิต้องสิเอาผมว่าเอาร้อนมันร้อนผมอยากถอดเสื้อพี่ผมขี้ร้อนไม่ได้จะบอกว่าไม่มีคนไปถ่ายอันนี้เดินไฟมาป่ะเนี่ยโซลาร์เซลล์ไม่ได้ครับแล้วถ่ายไม่ถ่ายแล้วกระจกโอ้ยจะกดถ่ายกระจกให้กระจกเบิ่งเนาะแล้วกระจกให้เห็นเงาอยู่ในกระจกเออเอาไปโอ้ยฉันถามขึ้นไปเลยจะคิดว่าผมก็ยี่ตอนนี้เหมือนคุ้นๆเหมือนอยู่กกอกเนี่ยใช่ว่าเคยไปนั่งอยู่นี่นะบุกบ้านนะครับบุกบ้านนะครับเด็กๆกูมีดหรอกเด็กๆกูมีดข้ามแล้วกูมีดหรอกนี่ไงตัวที่มานั่งไลฟ์สดจำได้แล้วนี่เขาจะนั่งไลฟ์สดตรงนี้นี่เบื้องหลังการไลฟ์สดนะครับนี่ครับแล้วก็จะตรงไปทางนู้นเพราะพระจันทร์ขึ้นไม่บอกมันก็จะปิดไฟมืดเลยแล้วก็จะนั่งฟังเสียงจิ้งหรีดร้องสิรู้ของมาถ่ายในใจอยู่แจวแจวแจวเพราะหน้ามามีบ่อน้ำยื่นระเบียงอีกก็ได้เนาะมีบ่อน้ำเวลามีน้ำมาเนี่ยใช่ยืดได้อีกเออยืดได้อีกเราต้องทำตัวหม้อข้างล่างมันสามารถยืดได้ไหมใช่พี่เฮ้ยได้การมาเจมเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปรีวิวครับถุงยังเราเดินไปชั้น2ครับชั้น2แต่ว่ามันกินแล้วมันบรรยากาศมันแตกต่างกับข้างล่างเย็นเลยโอ้โคตรเย็นอ่ะไม่ต้องใส่เต็นท์ละโอ้ยนี่ตัวอะไรถ้าเจ้าใส่เต็นท์น่ะมันสิอึดอัดจังหน่อยนึงนี่ไงถุงเอาลี่ถุงไงขอบคุณค่ะแม่งกอกอะแม่งกอกกินได้อยู่บ่อนี่นะได้แม่งกอกแม่งกอกโอ้โลละ1,400บาทนี่เออไม่กอกแถวบ้านเรียกว่าตัวมะพร้าวอะไรสักอย่างอ่ะไม่กอกไม่กอกเออด้วงมะพร้าวแถวบ้านเรียกด้วงมะพร้าวโอ้เรื่องเย็นนี่เลยเย็นโอ้ไม่มียุงไม่มียุงรุ่นนี้บ่มีครับดีเลยอยู่นี่บ่มีไม่มียุงมีฝนไหมเด้อฝนไม่ฝนอ่ะฝนก็รู้สึกตัวพี่ว่าแต่หยดลงมาปอกแป๊กปอกแป๊กกับลูกข้างล่างอ่ะตัวดิไปขอดีคั่วพวกนี้นะคั่วเลยนี่ในบ้านได้เยอะเลยคือบ้านได้จ่อยเจ็บเตาไอ้กระทะไอ้ฝามันมาได้ไงวะมันกินอะไรวะนี่ใบมะขามอ๋อนี่ใบมะขามนี่ใบมะขามก่อนนี่เอาไปคั่วให้ลุงกินมื้อนี่แม่คั่วให้ลุงกินมื้อปักตัวนี้ใส่ชิดอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์มันสิดับไงวะใช่มั้ยครับดับอ๋อมีสวิตช์อยู่เนาะตัวไข่ทุกตัวได้นี่ก็บ่มีแม่งถ้าสินอนเฮาปิดไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงให้แม่งลุงไปข้างล่างพอผมมานอนเดี๋ยวมุมนี้เมื่อกี้ตกนะมานอนแบบมุมนี้มาตกวันนี้นอนจริงเขาไม่เห็นปฏิวาเล่นเพลงข่อยก็ไปอยู่ข้างล่างตีนสาวมาข่อยก็ไปอยู่ข้างล่างปฏิวาดิเมียข้างด้วยอ๋อกินต้นมะขามต้นมะขามเราจะนอนนี่นะครับบรรยากาศนอนในบรรยากาศตรงนี้ตรงนี้นะต้นมะขามนี่ต้นมะขามนี่ล่องซันมันที่แหละที่บนคู่โคบกันนี่เออนะเดี๋ยวเด็กตัวบีบมันนี่ไว้ไม่มี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 ไม่
ให้ดูใบก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรโอ้หลาย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 มีไหมภาษาหน่อใบมะขามหนึ่งไหมโอ้ขยำมาลงละมันก็มาหาไฟหมดแล้วมานี่แหละอู้เยอะแล้วเนี่ยอู้เต็มเลยว่ะทิศมาหาไฟทั้งใต้ฝุ่นละมันลงไปหาไฟทั้งใต้ฝุ่นละเดี๋ยวเราเก็บข้างล่างไงได้สักถ้วยหนึ่งตรงนี้นะอู้เต็มเลยว่ะธรรมชาติมันมากินมะขามได้เองใช่ป่ะยอดมะขามอ่อนมะขามอ่อนนี่ไงแม่นอุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติธรรมชาติพิษตักแปลผมบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์นะครับอยากกินปลาลงน้ำครับอยากกินอยากกินตัวนะแม่กินนุ่นแม่กินนุ่นเขย่ามะขามครับมีครบครับที่นี่เขาอยู่ที่ตายแล้วถ่ายต้นมะขามนี่ไม่น่าจะโดนแขวนเนาะใช่ต้นมะขามเดี๋ยวเขาจะร้องเรียนโอ้ดิกิ่งนี้มึงบิดลงรางไฟอยู่ของรางคุณยายเออเดี๋ยวลงไปพี่กูเปียวว่ะหาเลยมันลงก่อนพี่อย่าไปโยกมันพี่อย่าไปโยกพี่เสียวอ่ะใส่คอมันก็มันบิดลงข้างล่างเพิ่นแล้วคุณน่ะงานที่เราจะมาทําสวยนะสวยมากนะบ้านแอชิสเพราะว่าตีกรอบไว้แล้วตีกรอบไว้แล้วก็ส่วนโหนี่ทําแปรทําทําแปรทําคือคือส่วนป้าก็รอโปรเจกต์ก่อนเนาะป้าป้าทําข้างล่างแล้วก็รอก่อนรอเก็บตังค์อีกสักเดือนก่อนทําหลังคาคือจบแล้วไปทําป้าก็ทําไปแล้วน่ะฮะซื้อมาแผ่นนึงก็พอสิเด้อซ่อมแผ่นเดียวเออคือว่าจะได้เนาะจะไปรื้อใหม่ทำไมมันดีอยู่ซ่อมแผ่นเดียวบ่ซื้อมาแผ่นเดียวแผ่นละร้อยกว่าบาทเองเขายังโป้ไหมแล้วทำดีไปเลยเนาะแล้วก็ทำไม่ว่าเทียนเฮ็ดดีๆแล้วก็คอยจิกันห้องพ่อมานะคอยว่าจะรื้อฝ้าออกเบิดทิศเลยรื้อฝ้าออกเบิดแล้วกันห้องให้เป็นห้องนอนเลยนะส่วนห้องกระจกนี่ก็เอาไว้ตั้งหากไงก็ดิมันจะมีห้องกระจกอยู่สักหนีนบ้างล่ะเออแล้วก็ผมเคยกั้นห้องนอนตรงนี้ผมก็เลยต้องรื้อฝ้าออกหมดแล้วก็ทำฝ้าแขวนแล้วก็ติดแอร์แล้วก็ไม่ชื่อตู้ก็คืออย่างคือห้องนอนผมห้องนึงของพ่อกับแม่ห้องนึงไงก็ไปก็คือให้แกแบบมาดูแลบ้านให้ด้วยไงก็ไปชื่อตู้ซีก็ตู้อยู่มาขัดกั้นเลยอะไรยิ่งขึ้นเลยเออยิ่งก็ตู้อยู่นะกล้าว่าสิเชื่อมบ่ไหมบ่ให้ก็ได้เพราะมันแข็งแรงคือเก่าแข็งแรงคือเก่าแม่นบ่มันเป็นผนังเบาดิโตเอาเฮ็ดด้วยน้ำเลยนะง่ายๆทุกวันนี้น่ะเออเดี๋ยวจะไปมาเห็นให้ครับมันเป็นผนังก็ทําไปมาแล้วให้อุปกรณ์มาก็ประมาณแหมยายมันมีหลายได้เซ็นนึงก็30บาทนึงเอาประมาณแหมหัวหน้าเบิดแล้วเด้นี่2เดือน20,000 20,000 20,000 เบิดแล้วเด้ฮะเออใจเย็นช่วยกันโดดเนาะเออช่วยกันผมมายืมกันดีช่วยกันโปรเจกต์ก็ได้แล้วใจเอ็มเฮ้ฝากด้วยนะครับโปรเจกต์กาแฟนะครับนาที1,000กล่องนะครับค่าคอมมิชชั่นให้กับคิดตักแปรเพื่อทำฝ้าส่วนวันนี้นะครับมาทำหลังคาก่อนรอโปรเจกต์ครบ 1,000 ก็จะให้คิดเอาเงินมาทำฝ้าครับผมมันเหลือจากไอ้นี่ก็จะได้เอามาทำฝ้าฝ้าใช่ FC นะผมตอนนี้โปรเจกต์ได้6ยังไม่หมดนะตอนนี้6เหลืออยู่อีก300ฝ้าครับ300กล่องใช่คิดก็จะได้มา 40,000 เอ้ยไม่ถึงกินได้2นะ20,000ต้นอย่างนี้ต้นหมากต้นหมาก